เมื่อพบกลุ่มคนคล้ายกลุ่มคนต่างชาติเปิดโรงงานไอศกรีมเถื่อนใจกลางกรุงสวัสดีครับวันนี้พบกับโกวิสกิจข่าวหนึ่งนะฮะวันก็มีประเด็นมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกวิสกิจข่าวหนึ่งรวมไปถึงทีมเครือข่ายสกิจข่าวทุกช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มีเรื่องมาพูดคุยถึงพบกลุ่มคนนะฮะเปิดโรงงานเถื่อนทำไอศกรีมนะฮะซึ่งเปิดอยู่ใจกลางกรุงนะฮะในลักษณะคล้ายๆกับโรงงานที่มีถังบรรจุไอศกรีมวางอยู่บนพื้นนะฮะซึ่งวางอยู่หลายถังนะซึ่งบนพื้นก็มีส่วนผสมในถุงกระสอบที่วางอยู่นะฮะแล้วก็มีกระมังวางอยู่ซึ่งเป็นการวางส่วนผสมบางอย่างคล้ายกับกล่องกะทิอยู่นะครับและในคลิปนะฮะเหมือนมีการนำส่วนผสมต่างๆมาคนให้เข้ากันที่บนพื้นนะฮะส่วนคนผสมก็ไม่มีอะไรมาสวมใส่คนหนึ่งใส่สโลงคล้ายกับชาวพม่านะฮะเมื่อคนผสมเสร็จแล้วนะฮะก็นำไปบรรจุลงในถังไอศกรีมซึ่งข่าวนี้นะฮะก็ทำให้วงการไอศกรีมไทยต้องสะเทือนนะฮะเมื่อมีต่างชาติรวมตัวผลิตไอศกรีมเถื่อนส่งออกใจกลางกรุงนะครับถ้าจะถามถึงอย.นะฮะไม่ต้องพูดถึงนะฮะซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการควบคุมการผลิตอาหารและก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะดูแล้วนะฮะก็ไม่ได้มาตรฐานความสะอาดเช่นวัตถุดิบวางบนพื้นและก็ไม่สวมถุงมือนะฮะพร้อมตั้งคำถามว่าสินค้าไอศกรีมดังกล่าวนะฮะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หรือไม่และมีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือไม่นะฮะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐควรดูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าต่อไปนะครับเนื่องจากอาการผลิตของปลอมและดูไม่สะอาดถูกหลักอนามัยแบบนี้มีจำนวนเยอะมากนะครับและอาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นในการบริโภคอาหารต่างๆก็ขอให้ภาครัฐนะครับมันตรวจสอบและเป็นหูเป็นตาอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับซึ่งก็มีหลายกระแสนะฮะว่าข่าวนี้และภาพที่เห็นนี้นะครับอาจจะเป็นกลุ่มชาวพม่าที่ทำไอศกรีมขายอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยนะครับก็คงต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบแล้วล่ะครับว่าแหล่งโรงงานที่ทำไอศกรีมเถื่อนนั้นนะฮะอยู่ตรงที่ใดและรีบจับกลุ่มมาดำเนินคดีนะครับและส่งกลับประเทศถ้าหากพบว่าคนที่ทำนั้นนะฮะเป็นชาวต่างชาติและขอให้ขึ้นแบล็คลิสต์ไว้ห้ามเข้าประเทศหรือไม่ให้เข้าประเทศก็ยิ่งดีนะครับก็ไม่รู้ว่าโรงงานทำไอศกรีมเถื่อนนี้นะฮะเปิดมานานหรือยังและก็ได้มีการจำหน่ายออกสู่ตลาดนานเท่าไหร่แล้วนะฮะก็ขอให้ภาครัฐนะฮะช่วยตรวจสอบและจับได้ไวๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องพูดคุยโรงงานทำไอศกรีมเถื่อนที่เปิดทำอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนะฮะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามโกวิสกิจข่าวหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ